ลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์เครือรัฐออสเตรเลียเศรษฐกิจออสเตรเลียใหญ่เป็นอันดับที่13ของโลกและเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา29ปีนอกจากนี้มูลค่าการซื้อสินค้าออนไลน์ของออสเตรเลียสูงถึง 1.95 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อเดือนทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซออสเตรเลียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกลำดับที่4ของไทยในปี2564ไทยส่งออกไปออสเตรเลียเป็นมูลค่า 1224.80 ล้านเหรียญสหรัฐประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่น่าสนใจแม้มีจำนวนประชากรเพียง 4.4 ล้านคนแต่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงถึง 41,096 เหรียญสหรัฐหรือเกือบ7เท่าของประเทศไทยปัจจุบันนิวซีแลนด์เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ38ของไทยด้วยในช่วงมกราคมถึงพฤศจิกายน2022การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์มีการขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ 4.13% โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2,544.65 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์มูลค่า 1,629.05 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสของผู้ประกอบการไทยและการสนับสนุนจากภาครัฐตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นตลาดลำดับต้นๆซึ่งมีความน่าสนใจในด้านกำลังซื้อสูงกว่าไทย 5-7 เท่าตัวโดยออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่ 54,907 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีและนิวซีแลนด์อยู่ที่ 41,096 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีอีกทั้งไทยยังมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นช่องทางสร้างแต้มต่อให้สินค้าไทยอาทิไทยออสเตรเลีย FTA ไทยนิวซีแลนด์ FTA และอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ FTAรวมทั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้แนบแน่นขึ้นในอนาคต